สวัสดีค่ะวันนี้ไปอ่านข่าวเจอข่าวหนึ่งน่ารักมากเทรนด์ใหม่นะคะคนรักเมียค่ะสามีแห่งชาติคุณนะเบยเหรอตาอิจฉาเด้เนาะตามข่าวก็คือเทรนด์ใหม่คนรักเมียหนุ่มหัวหินทนเจ็บ6ชั่วโมงให้ช่างสักลายทะเบียนสมรสไว้บนแขนประกาศให้โลกไม่ใช่โลกให้โลกรู้ว่ารักภรรยาสุดหัวใจด้านภรรยาสาวสุดปลื้มโพสต์ขอบคุณที่สามีดูแลอย่างดีและไม่เจ้าชู้บอกขอยกให้เป็นผัวดีเด่น ขอบคุณภาพจากคุณฟ้าเย่จิรารัตน์นะคะเราไปอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าว่าประชาชนทั่วไปที่เห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคนแรกนะคนแรกบอกว่าถ้าขนาดนี้ภรรยาแถมให้อีก 200,000 บาทแน่นอนเลยต่อไปคนนี้เม้นว่างานนี้ต้องยกคู่ค่ะสักทั้งสองเลยดีสุดค่ะ อีกคนนึงก็เม้นว่าเลิกเมื่อไหร่บันทึกแน่นอน เอาเลิกไม่เลิกอันนี้ไม่รู้นะตอนนี้ in love อ้าวคนต่อไปว่ารุ่นพี่กูทำร้านสักเขาบอกงานแก้ที่มาทำร้านบ่อยที่สุดคือกบชื่อแฟนเก่าพะนะอันนี้ก็น่าตลกดีเวลารักก็รักเลยเนาะเวลารักก็หลงเวลารักก็หลงอินเลิฟทำอะไรความรักทำให้คนตาบอดเนาะแต่เวลาเลิกกันใครจะไปคิดใช่ไหมเป็นเรื่องของอนาคตแล้วทีนี้คนอื่นก็มาเม้นว่าไม่อยากนึกถึงอนาคตเลยตอนหวานพอจะแหกดักดมพอตอนขมขึ้นมาเจ้าแม่เอ้ยไม่อยากจะเอ่ยทุกคู่และอะไรก็เพื่ออะไรก็เผื่อไว้ที่ดีไว้ดีสุดก็คืออันนี้ไม่ได้อ่านผิดนะแต่เขาเขียนงงๆอ่ะ เรามาอ่านคอมเมนต์ต่อไปค่ะอีกคนนึงพูดว่าคนมันจะสักนะคนมันจะมีไม่ใช่คนมันจะสักคนมันจะมีสักไว้ที่หีมันก็มี อันนี้ก็ตลกเนาะอันนี้อ่านคอมเมนต์นะอยู่กันมากี่ปีเคยลำบากด้วยกันมามีลูกกันหรือยังของแบบนี้ต้องดูกันนานๆอันนี้ก็ถูกต้องค่ะแล้วนี่อีกคนนึงก็บอกว่างานแก้ต้องมาฮ่าฮ่าคนต่อไปก็บอกว่าเมื่อช่วงแรกรักน้ำหมักป้าเชงยังว่าหวานอีกคนนึงก็แซวมีแต่ส่วนมากมีแต่คนเข้ามาแซวทั้งนั้นเลยเหลืออีกข้างรักเมียขนาดนี้คงไม่ต้องสักอีกใบแล้วล่ะฮ่าฮ่าอีกคนนึงบอกว่าอันนี้ตลกดีอันนี้บอกว่าถ้าเลิกกันก็สักใบหย่าไว้อีกแขนข้างนึงก็ได้อันนี้สมเหตุสมผลอีกคนนึงก็ถามผู้ชายสักคนเดียวหรือว่าสักกันทั้งคู่ครับบางคนก็บอกว่าสักวันต้องตัดแขนทิ้งเพราะเลิกกันฮ่าฮ่าคนแซวเยอะมาก ส่วนใหญ่ก็แซวแบบขำๆตลกกันเนาะแต่ก็น่ารักดีนะอันนี้ก็น่ารักดีคนรักเมียแห่งชาติดีกว่า ถึงจะเหมาะสมเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะบ๊ายบาย